สมสีเฮ้ยเลยว่าต้อนรับสู่ร้านสมุนไพรค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะใช่แล้วครับซึ่งวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ร้านสมุนไพรนั่นเองนะครับซึ่งที่ร้านนี้ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแนวเห็นกันเลยใช่ค่ะก็คือเราได้นั่งบาร์ด้านหลังนี่แล้วเอ๊ะเป็นบาร์เดี่ยวหรือบาร์คู่ครับเรามาสมมติว่าคือเป็นบาร์คู่บาร์คู่แต่ว่าต้องเตรียมโหมอย่างนี้ป่ะไม่เดี๋ยวเราจะมานั่งตรงนี้คู่กันใช่แล้วครับแล้วก็พ่อค้าหน้าตาญี่ปุ่นนี่แหละครับพี่เก่งครับผมใช่แล้ววันนี้ต้อนรับเราสองคนนะคะรายการพักกุ้งกวนชวนกินค่ะเราจะนั่งประจำที่กันเลยสองคนตรงนี้นะคะเพราะว่าวันนี้มีเมนูเยอะเลยนะคะที่พี่เก่งแนะนำให้เราสองคนได้กินกันเอาละค่ะพาคุณผู้ชมมาดูเมนูเด็ดของที่นี่นะคะตอนนี้เนี่ยได้เห็นแซลมอนตัวแบบโตๆเลยนะคะแล้วตอนนี้พี่เก่งเนี่ยจะมาแร่ให้เราได้ชิมกันแล้วนะคะโอ้โหเมนูนี้แต่คนนี้ตาไม่กระพริบเลยนี่ดูแซลมอนชิ้นก็เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวพี่เก่งจะมาแร่เราดูกันด้วยนะคะว่าเราจะมากินอะไรนะคะเมนูนี้แซลมอนซาชิมิครับไม่ถูกไงปลาซ่อนแมวเราได้ยินเขาบอกว่าปลาซ่อนแมวจะเริ่มวันนี้จะแนะนำให้เป็นส่วนที่รองลงมาจากท้องซึ่งเป็นส่วนที่จะมีไขมันรองลงมาเป็นส่วนที่มันจะได้ความหอมของแซลมอนแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการค่ะจานนึงเท่าไหร่คะพี่เก่ง145ครับ145บาทครับก็จะมี3ชุดเขาเรียกว่ายังไงสามคำไม่ใช่สี่สามกองแล้วกันสามกองเป็นกองสามกองใส่ญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรคะบางทีก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันลองกินดูมาสดจานเขียงสดจานเขียงพี่เก่งค่ะลงมือแล้วนะน้องขอบคุณมากนั่นแน่อุ้ยมันอีกสองดูเอาเหรอขอโทษขอดีกว่าคุณผู้ชมค่ะลองแล้วนะครับได้เวลาแล้วค่ะจะแนะนำนิดนึงว่ามันมีเทคนิคในการกินหน่อยคือว่าเอาเนี่ยวาซาบิไปยองบนชิ้นเนื้อแซลมอนแล้วก็จุ่มบนโชยุแล้วก็ทานแล้วเคียงด้วยผักที่เป็นหัวใจเท้าเอาวาซาบิพี่เก่งบอกว่าเอาไปยองบนแซลมอนหัวไม่ขีดใช่ไหมหัวไม่ขีดประมาณนั้นก็ได้ครับแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับจุ่มแล้วก็จุ่มเกี่ยวบีบด้านถูกแล้วครับตรงนี้มันแล้วก็ควรใช้ด้านนี้ไม่ได้มีเลื่อนไงมาเนี่ยบ้านนอกเราอยู่ญี่ปุ่นอย่างทำตัวบ้านนอกอ้าวโอเคชิมเลยนะไงสดไหมอ๋ออ่ะลองไม่ลองเลยผมงั้นลองชิมบ้างมันสดมากผักบุ้งชิ้นไหนเล็กสุดอ่ะมันอร่อยมันหวานถ้าน้องชิมแล้วน้องจะติดใจใช่ไหมมันจะมีกลิ่นข้าวมันหน่อยๆแต่ว่าจะหนุบกลมด้วยวาซาบิแต่ผลสุดท้ายมันจะมีกลิ่นหอมและกลิ่นมะนาวคือกลิ่นตัวของปลาแซลมอนขออีกคำนะครับอีกคำได้ไหมเนี่ยคือน้องไม่เคยกินไม่ค่อยได้กินปลาไม่ค่อยกินปลาดิบเลยไม่แต่มันไม่ขาวนะครับผมว่ามันต้องจุ่มเยอะไหมเยอะเพราะบางทีเนี่ยลูกค้าที่ทานไม่ค่อยเป็นอ่ะเขาจะเอาวาซาบิไปตีกับโชยุทีเนี้ยคนส่วนใหญ่จะกินกับการว่าใส่โชยุเยอะก็บอกว่าวาซาบิไม่ฉุนก็ต่างใส่วาซาบิเพิ่มเรื่อยๆกลายว่าเสียอรรถรสของวาซาบิแล้วก็เนื้อปลาไปในตัวแต่นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะผมไม่พูดนะยังมันเป็นเท้าหน่อยช่วยย่อยก็มันไม่กินเนาะคือไม่กินปลาดิบไงเข้าใจปะบอกแล้วว่าต้องลองน้ำตาไหลเลยอะน้ำตาไหลปะเลนขอฝากนิดนึงปลาแซลมอนเนี่ยมันเป็นปลาดิบที่เราใช้ทานกับมันดิบคนส่วนใหญ่บางส่วนแค่ว่าบางส่วนยังมีความคิดที่ว่าของดิบต้องมีพยาธิปลาแซลมอนเนี่ย
ขาเรียกว่าสภาพพยาธิมันจะไม่มีเพราะมันสภาพพยาธิสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันแต่ว่าสภาพพยาธิของปลาตัวเนี้ยไม่มีพยาธิที่อยู่ในเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นพวกแมคเคอเรลพวกปลากระป๋องอะไรอย่างนั้นอะปลาขนาดเล็กไซส์เล็กเนี้ยซึ่งปลาน้ำลึกเหมือนกันจะมีแต่แซลมอนจะไม่มีครับนั่นก็คือความรู้นะครับอันนี้ก็เป็นอร่อยมีความรู้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ความรู้ซามูไรแซลมอนด้วยที่นี่ค่ะซามูไรครับมานะเมนูแรกนะครับเอาละค่ะเมนูถัดไปกันเลยนะคะเมนูนี้บอกว่าปัญหาหาทานยากไงเพราะว่าแซลมอนตัวหนึ่งมีแค่2 ชิ้นแล้วก็วันนี้ชิ้นนึงเป็นของเรานะคะบอกว่าพี่เก่งบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบทานปลาดิบเนี่ยก็มาทานนี้เพราะว่าเป็นส่วนอะไรนะส่วนท้องครับท้องที่มีไขมันสูงที่มีไขมันสูงแซลมอนดูโอเมก้า3แล้วก็เป็นไขมันดีด้วยเนาะครับไขมันดีครับเราเอาไปทำยังไงก่อนอ่ะพี่เก่งส่วนนี้ที่บอกว่ามันดีเนี่ยเพราะว่า1เราไปย่างก่อนพอย่างปุ๊บเราจะได้2รสชาติคือความกรอบของหนังแล้วก็ความนุ่มของเนื้อครับจะรู้จากด้านสุดนะตรงกลางเนาะมันยังไม่สุก 100% ครับซึ่งจะสุกแค่ตรงข้างนะฮะสองฝั่งซึ่งจะกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในค่ะค่ะเซเดตัดเป็นภาพนี้ครับเชิญ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 ครับคำแรกมาแล้วค่ะเป็นของเราแล้วเมื่อไหร่จะถึงของเราสักทีเนี่ยเราต้องใส่วาซาบิไหมไม่ต้องใส่ร้านครับพี่ใส่ดินิดนึงเหรออ่ะป้ายหน่อยนิดเดียวอย่าไปเยอะสิแบบนี้ค่ะมาแล้วของผมนี่จิ้มเลยคุณผู้ชมคะอร่อยสมคำล่ำลืออร่อยมากจิ้มจิ้มมันละลายไหมมันละลายป่ะหนักกรอบด้วยคือความหวานความหวานของเนื้อปลาเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับชิ้นนี้ซูชิฮาราสึซูชิฮาราสึอร่อยเมนูนี้ชอบชอบเป็นการส่วนตัวชอบครับชอบเหมือนกันชอบทุกเมนูเลยที่มาเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะพี่เก่งคะทาโกยากิครับทาโกยากินั่นเองนะคะถ้าเรียกที่แปลว่าก็เหมือนขนมครกญี่ปุ่นขนมครกญี่ปุ่นนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นตามตลาดนัดแต่เชื่อว่าที่นี่อร่อยกว่าแน่เพราะปกติกินขนมครกที่เป็นฝาของกันแต่นี่มาเป็นลูกเลยลูกครับก็อาหารญี่ปุ่นไงอ้าวดูกันเลยสำหรับเมนูนี้ว่ากินได้เลยทาโกยากิทานได้เลยทานได้เลยครับใช่ไหมคะทานแล้วนะอย่าอ้าปากกว้างนะ1 2 3ร้อนมั้ยลืมบอกว่าร้อนร้อนทำไมอ่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยอร่อยค่ะพี่เก่งชอบน้ำทานเกลือครับทาโกยากิข้างในมันจะเป็นอะไรคะข้างในสอดไส้ปลาหมึกครับทาโกะแปลว่าหมึกยากิคือการย่างก็คือการย่างที่ใช้แป้งแล้วก็มีปลาหมึกเป็นไส้ในทาโกะยากิวันนี้อิ่มอร่อยมากๆเลยค่ะกับเมนูอาหารญี่ปุ่นมากมายที่ซามูไรนั่นเองนะคะหลายเมนูเลยนะครับสำหรับวันนี้ใช่แล้วนะคะวันนี้คนสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วต้องขอบคุณพี่เก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณครับพี่เก่งฝากร้านนิดนึงค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นในจังหวัดตราดถ้าเย็นช่วงเย็นก็จะเป็นที่ร้านนี้ให้ร้านซามูไรก็จะมีเมนูพวกปลาดิบซูชิแล้วก็พวกอาหารทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่นเปิดแต่6โมงเย็นนะจนถึงตีหนึ่งถ้าเป็นกลางวันขอแนะนำร้านคู่ขากันอีกทีนึงคือเป็นร้านซามูไรซูชิอยู่ตรงแยกพิจารณานะครับตรงข้ามกับเซเว่นครับส่วนร้านซามูไรจะอยู่ติดกับโรงแรมเดอะรูมอยู่ตรงกลางระหว่างแยกหนองผาอ่ะแยกหนานะว่างๆก็ขอเชิญด้วยนะครับยินดีให้บริการเต็มที่อย่างสุดความสามารถเหมือนกันครับไม่เอาแต่ว่าถ้าให้กินเอาเอ๊ะยังไงนะโอเคนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะคะที่เปิดร้านต้อนรับ
รายการผักบุ้งควรชวนกินแล้วก็ให้โอกาสรายการทีมงานผมยิปสตูดิโอด้วยนะคะได้มาถ่ายทำรายการวันนี้ได้มากินแล้วก็ใจอยากแล้วนะครับเพราะว่าผ่านไปผ่านมาตรงนี้อยากจะแวะตั้งนานแล้วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาก็คุณผู้ชมเองก็พลาดไม่ได้ด้วยนะคะอยากให้มาลองทานกันที่นี่ที่ซามูไรนั่นเองค่ะวันนี้รายการผักบุ้งกวนชวนกินนะคะรวมถึงทีมงานอมยิ้มสตูดิโอพร้อมกับพี่เก่งต้องนำรายการจากลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยกันละกันเพราะวันนี้สวัสดีค่ะ